ครับขณะนี้ผมกำลังอยู่ในรีสอร์ทนะครับด้านหน้ารีสอร์ทของแก่งกระจานนะครับวันนี้มาเที่ยวพักผ่อนนะฮะที่แก่งกระจานนะครับวิวทัศน์ที่นี่สวยงามนะครับน่าเที่ยวบรรยากาศของแก่งในขณะนี้ครับนี่เป็นช่วงเวลาเช้า8โมงนะครับผมลงมาดูจุดทัศน์ข้างล่างนะครับของแก่งของรีสอร์ทนะครับของรีสอร์ทอันนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งนะครับเป็นสระว่ายน้ำของเด็กนะฮะที่อยู่หน้าองค์อนันตคราชอนันตนาคราชนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่บริเวณแก่งกระจานผมสันนิษฐานว่าตรงจุดนี้ต้องจะเป็นจุดของที่สักการะของพญานครานะครับที่ทางนาฬิกาให้การเคารพและก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างหลายอย่างนะครับมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับอยู่ด้วยตรงนี้ลำน้ำเพชรนะฮะลำแม่น้ำเพชรซึ่งเมื่อวานนี้ผมไปล่องแก่งมาแล้วนะก็ล่องตามสายน้ำนะสายน้ำก็ถือว่าไหลเชี่ยวมากพอสมควรอันนี้แม่น้ำเพชรนะครับของแก่งกระจานสายน้ำเพชรนี่มาจากต้นทางก็อ่างเก็บน้ำนะของแก่งกระจานไปลงมาข้างล่างนะฮะบริเวณลำน้ำเพชรจะมีรีสอร์ทเกิดขึ้นเยอะมากนะครับพอล่องแก่งลงมาเนี่ยฮะจะเห็นว่ามีรีสอร์ทริมแม่น้ำเยอะมากนะครับประมาณ10กว่ารีสอร์ทนะครับในสายน้ำนี้นะฮะอันนี้คือจุดที่ล่องแก่งของแก่งกระจานนะครับจะใช้แม่น้ำเพชรเป็นหลักนะฮะก็ล่องตามสายน้ำสายน้ำไม่ไหลเชี่ยวนะครับสามารถล่องได้สบายสบายปลอดภัยครับปลอดภัยนะใครที่จะมาท่องเที่ยวที่จุดนี้นะก็สามารถจะมาได้นะแก่งกระจานในขณะนี้นะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของโลกแล้วนะฮะจริงๆก็คือของประเทศไทยนั่นแหละมรดกโลกของประเทศไทยนะมีหลายที่นะครับที่เป็นสถานที่ที่คนทั่วโลกต้องจารึกไว้นะครับอย่างที่ที่ประเทศไทยมีนะมรดกโลกก็มีอยุธยาก็เป็นจุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่ห้วยขาแข้งนะฮะอุทัยธานีนี่ก็เป็นมรดกโลกนะครับพอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วนี่จะเป็นสถานที่คนสามารถมาท่องเที่ยวได้โดยองค์การยูเนสโกให้การรับรองนะครับว่าเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวนะฮะในประเทศไทยนี่สายน้ำมองเพชรน่าชมนะครับเวลามองจะรู้สึกเย็นตาเย็นใจนะฮะอันนี้ก็ภายในนาน่ารีสอร์ทนะครับจุดนี้เขาบอกว่าที่แก่งกระจานจะมีผีเสื้อมากนะครับจะเห็นว่าทางนาน่ารีสอร์ทจะทำรูปผีเสื้อแขวนไว้นะฮะบน
บริเวณต้นไม้นะฮะของรีสอร์ทนะครับนะมากมายพอถ่ายรูปก็จะเห็นเป็นผีเสื้อด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนาน่ารีสอร์ทนะครับของแก่งกระจานนี่จักรยานสามารถมาเที่ยวชมได้นะครับอันนี้ทางลงไปในแม่น้ำนะครับจะเป็นบริเวณที่ขึ้นเรือของนาน่ารีสอร์ทนะครับนาน่ารีสอร์ทตรงข้ามก็เป็นรีสอร์ทนะฮะนะสองขวากฝั่งของแม่น้ำเพชรจะมีรีสอร์ทเกิดขึ้นมากมายแต่ช่วงนี้รีสอร์ทนะฮะบางรีสอร์ทก็มีคนมาเที่ยวเยอะมีคนมาพักเยอะแต่บางรีสอร์ทก็มีคนมาพักน้อยนะฮะเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดในปีนี้รุนแรงนะยังไม่ลดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการประกอบการค้าทางธุรกิจการทำรีสอร์ทนี้ก็ต้องใช้ความระวังพอสมควรนะครับในการลงทุนแต่รีสอร์ทนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดนะครับเพราะดูสถานที่ OR นะมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะฮะมากมายนะใต้น้ำสวยนะครับใต้น้ำสวยนะฮะก็คลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอันนี้เป็นคลิปของค่ายแสงจันทร์มิวสิกไทยแลนด์นะครับโดยดร.เฉลิมศักดิ์แสงจันทร์นะครับที่ถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับโดยเฉพาะดร.ทท.เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะให้ทุกคนได้ชมนะครับขอบคุณมากนะครับ